ื่องของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะที่10สว.ก็ได้ยื่นไปว่าการที่ท่านเสนอชื่อท่านพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีนั้นถูกหรือผิดหรือไม่อย่างไรก็คงจะต้องรอการตัดสินต่อไปค่ะเพราะว่าณวันนี้นะคะท่านนายกคงต้องลุ้นต่อค่ะช่วงเช้านะคะ 9:30 นค่ะของวันที่10วันนี้ที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญศาลตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้เริ่มประชุมพิจารณาคดีกันนะคะที่ท่านประธานวุฒิสภาส่งความเห็นของ40สว.ขอให้วินิจฉัยหน่อยวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค3ค่ะประกอบมาตรา82ว่าด้วยความเป็นรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสินสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค1วงเล็บ4ตามประกอบมาตรา160วงเล็บ4และวงเล็บ5หรือไม่เรื่องนี้นะคะก็มาจากโน่นนะคะการแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีทั้งที่ท่านเศรษฐาน่าจะรู้อยู่แล้วว่านายพิชิตนั้นขาดคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญค่ะโดยเมื่อวันที่18คุณสุวิทย์ศาลรัฐธรรมนูญท่านก็ได้มีคำสั่งให้หน่วยงานหรือว่าคนที่เกี่ยวข้องได้มีการลงความเห็นทำหนังสือทำสำเนาเอกสารหลักฐานต่างๆเรื่องประเด็นที่ศาลกำหนดยื่นภายใน15วันนะตอนนั้นจำกันได้นะคะแล้วก็ได้รับหนังสือเพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยกำหนดว่าจะวินิจฉัยวันนี้แต่หลังจากนั้นค่ะท่านนายกก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าที่ศาลสั่งให้ประเด็นชี้แจงอะไรต่างๆนั้นก็ได้ทำแล้วเมื่อวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะและหลังจากนั้นเนี่ยอาจจะมีการรอไปอีกหน่อยค่ะล่าสุดศาลรัฐธรรมนูญก็พิจารณาโดยการอภิปรายแล้วบอกว่าเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาครั้งนี้ก็ให้เรียกข้อมูลเพิ่มเติมและรอคำชี้แจงและรอพยานหลักฐานจากหน่วยงานหรือบุคคลซึ่งศาลรัฐธรรมนูญเรียกไปก่อนหน้านี้ก็คือเลื่อนไปก่อนคุณสวิทย์กำหนดจะพิจารณาคดีอีกครั้งนะคะในวันพุธที่24กรกฎาคม 9:30 เหมือนเดิมค่ะโอ้นี่นะซึ่งวันนั้นนะครับ24นี้ก็คงจะไม่ใช่นะครับว่าชี้วินิจฉัยเลยว่านายกต้องพ้นหรือไม่พ้นเพื่อพิจารณาอีกแต่เป็นการพิจารณาอีกนะครับเอ๊พอพูดวันที่24ไปปั๊บนะครับมีอะไรมั่งเอาไว้นั้นนะคะรอลุ้นนะครับว่าจะมีการพิจารณาต่อไปอย่างไรบ้างสำหรับอนาคตของคุณเศรษฐามีอะไรบ้างเลยครับอ้าวมีการประกาศแจ้งออกมาก่อนหน้านี้แล้วครับ24กรกฎาคมนี้ท่านนายกเศรษฐาจะแถลงข่าวใหญ่นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการกำหนดนะครับวันลงทะเบียนเงินหมื่นดิจิทัลโอ้ตื่นเต้นนั่นแหละครับก็เลยตื่นเต้น2เรื่องทั้งรัฐธรรมนูญทั้งเรื่องของเงินหมื่นว่าจะได้ยังไงกันบ้างนี่นะ